มาร์คซักเคอร์เบิร์กแถลงเองบล็อก Facebook และ IG ของทรัมป์จ้ามาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO Facebook ออกมาแถลงการแล้วล่ะค่ะโดยระบุว่าเหตุการณ์น่าตกใจที่เกิดขึ้นเมื่อ24ชั่วโมงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นชัดเจนว่าประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งใจจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในตำแหน่งเพื่อขัดขวางทำลายการถ่ายโอนอำนาจตามกฎหมายและเป็นไปโดยสันติและจะเป็นความเสี่ยงที่สูงเกินไปหากยังอนุญาตหรือปล่อยให้ประธานาธิบดีใช้บริการสื่อโซเชียลของเราต่อไปในช่วงเวลานี้เราเห็นสมควรขยายเวลาในการบล็อกแอคเคาท์หรือบัญชีผู้ใช้ Facebook และ Instagram ของประธานาธิบดีออกไปโดยไม่มีกำหนดนั่นเองค่ะงานนี้จะเป็นยังไงต่อไปคงต้องรอชมกันค่ะ